สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีอาจารย์ปลายทางทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงในเรื่องของธาตุหมู่7ธาตุหมู่8นะคะถ้าหากว่าเร็วนะคะถ้าเร็วเราก็จะต่อไปได้ถึงธาตุ transition ตัวอื่นด้วยนะคะวันนี้ก็อยากจะหยิบการทดลองนะคะที่ต่อเนื่องจากเมื่อวันจันทร์วันนี้จะพูดถึงเกลือเกลือแกงก็คือโซเดียมอะไรคะโซเดียมคลอไรด์ค่ะโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเมื่อละลายน้ำมันจะแตกตัวให้ออนบวกอะให้ออนลบทีนี้ในการแตกตัวให้ออนบวกอะให้ออนลบเนี่ยแสดงว่าสารละลายตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นสารละลายที่สามารถทำไมคะสามารถทำไมคะหนึ่งละลายได้แน่นอนโซเดียมคลอไรด์เกลือแกงละลายน้ำนะคะทีนี้เกลือแกงที่ละลายน้ำเนี่ยอยากจะบอกว่ามันแตกตัวแล้วให้ประจุเป็นไอออนบวกไอออนลบนะคะโซเดียมเป็นไอออนบวกแล้วก็ตัวคลอรีนเนี่ยนะจะก็จะแตกตัวโซเดียมคลอไรด์ก็จะแตกตัวพอละลายน้ำเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นโซเดียมกับเป็นอะไรคะเป็น Na กับเป็น Cl อ่ะสั้นพอเป็น Na ปุ๊บ Na เป็นบวก Cl เป็นลบลักษณะนี้เป็นสารประกอบอะไรคะสารประกอบอะไรคะไอออนิกเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากอะไรคะมันเป็นสารประกอบไอออนิกเนื่องจากธาตุที่เขาทำปฏิกิริยากันเป็นธาตุโลหะกับธาตุอโลหะนะคะนักเรียนต้องนึกว่าสารประกอบไอออนิกนั้นมันเกิดจากอะไรเป็นยังไงทำไมจึงเป็นเอาละวันนี้ครูจะไปที่เกลือแกงวันนี้สาธิตง่ายๆนะคะขอใช้สุดสาธิตเราจะไปที่เกลือแกงทีนี้เราจะสาธิตให้นักเรียนดูว่าความเข้มข้นมากความเข้มข้นน้อยการสว่างของดวงไฟก็จะไม่เท่ากันนะคะเอาละวันนี้จะใช้ชุดตรวจสอบกระแสไฟฟ้านะคะเรามาดูหน้าตากันชุดตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็เราจะต่อเข้ากับแผงหรือว่าวงจรไฟฟ้าที่ทำไมคะมีถ่าน 1.5 โวลต์กี่ก้อนเอ่ย4ก้อนจะมีดวงไฟนะคะดวงไฟเล็กๆตรงเนี้ยเอาล่ะอะซูมเลยนะคะทีนี้นักเรียนต้องสังเกตนะคะสังเกตดวงไฟตรงนี้ว่าสว่างมากสว่างน้อยเครื่องมือตรวจสอบการนำกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่ได้ถ้าหากว่ามันไม่ได้มันก็จะไม่สว่างมันไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้ามามันไม่นำกระแสไฟฟ้ามันก็จะไม่สว่างแต่ถ้ามันนำได้มันก็จะสว่างทีนี้ชุดเครื่องมือรุ่นนี้ดวงไฟจะเล็กรุ่นเก่าดวงไฟจะใหญ่เท่ากับหลอดดวงเทียนที่ใส่ในไฟฉายที่รุ่นเก่าๆอ่ะนะคะอันนี้มันเล็กไม่เป็นไรนะคะเรามาดูที่เกลือแกงไปที่บิ๊กเกอร์กันเลยค่ะเอาละเดี๋ยวจะให้นักเรียนต่อวงจรอยู่ใกล้กันเราทำงานด้วยกันจะได้ทำไมคะอันนี้คือแผงที่เราใส่ถ่านไฟฉายหรือเรียกว่ากล่องของถ่านไฟฉายใช้ 1.5 โวลต์เนี่ย4ก้อนเป็นทั้งหมดกี่โวลต์คะ 1.5 โวลต์4ก้อนเป็นทั้งหมดกี่โวลต์ตอนนี้เราใช้กระแสไฟกี่โวลต์6โวลต์โอเคมากดีมากทุกบางทีก็ทดสอบเกี่ยวกับบวกเลขง่ายๆนักเรียนอย่างงไม่ต้องกลัวต่อวงจรเลยต่อเลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนช่วยเราต้องช่วยเราต้องทำคุณครูเสียบให้ก็ดูมันง่ายดายเกินไปนักเรียนเสียบเองจะรู้สึกอุ๊ยสนุกสนานแค่เสียบรูอย่างเดียวนะเนี่ยยังรู้สึกสนุกได้เลยโอเคนักเรียนต่อวงจรนะ6โวลต์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละนี่ผึกของโซเดียมคลอไรด์เกลือแกงผึกของเกลือแกงทีนี้ผึกของเกลือแกงปริมาตรที่กำหนดให้น้ำหนักที่ใช้ไม่เท่ากันเราจะดูความเข้มข้นของเกลือนะฮะความเข้มข้นของเกลือที่มีมวลของเกลือเนี่ยไม่เท่ากันจะนำจะส่องสว่างของหลอดไฟที่ความเข้มเท่ากันหรือไม่ก็ให้นักเรียนทำไมคะบิ๊กเกอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นนักเรียนคน
คนค่ะคนให้ละลายก่อนอันนั้นเรียนมันต้องใช้มือจับจับนั่นนี่โอเคสาธิตง่ายๆแล้วดูซิว่านำไหมตอนนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเกลือลงไปอีกในการทดลองเนี่ยจะบอกว่าถ้านักเรียนโตขึ้นแล้วเป็นเด็กวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนจะต้องเป็นคนที่หนึ่งไม่ได้ไว้เล็บไม่ได้ทาสีเล็บเพราะสารเคมีบางตัวจะกรัดทำให้ทำไมคะคันทำให้สีลอกแหวนเครื่องเงินเครื่องทองก็ทำไมถอดออกนะโอเคนะต่อวงจรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสาธิตง่ายๆคุณครูจะให้ลองดูก่อนทีนี้จับทั้งหมดเลยแล้วไม่เอาหน้าเด็กละเราเอาชุดนี้อย่างเดียวพอเนาะเอานะฮะเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะที่มีขาตรวจสอบว่ามันนำไฟฟ้าหรือไม่นะคะถ้าเราเสียบวงจรไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วคือเหมือนตอนนี้แล้ววงจรไฟฟ้าเป็นไงเปิดหรือปิดอยู่เนี่ยมันน่าให้กลับไปเรียนใหม่ถ้าระบบวงจรไฟฟ้าปิดแสดงว่ามันสัมผัสกันใช่ไหมมันจะครบวงจรใช่ไหมถ้าปิดครบวงจรแต่ถ้าเปิดไม่ครบวงจรนี่เปิดหรือปิดเปิดหรือปิดเปิดตอนนี้ไม่ครบวงจรแต่ถ้าจุ่มไปในสารละลายตัวนี้ครบวงจรไหมสว่างไหมคะสว่างนี่คือปริมาตรของเกลือเยอะเลยล่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าให้เรามากกว่านี้อีกดูซิสว่างมากกว่านี้ไหมจริงแล้วเมื่อกี้สว่างเยอะถ้าครูดิลูทน้ำเอานะดิลูทก็คือการทำให้เจือจางเอาล่ะถ้าครูดิลูทน้ำก่อนดีกว่าเพราะเมื่อกี้สว่างมากแล้วถ้าเติมเข้มอีกก็ค่อนข้างจะดูยากแล้วตอนนี้นะครูดิลูทก็คือทำให้เจือจางสมมติว่าครูทำให้เจือจางแล้วทีนี้เข้าใจหลายอย่างด้วยนะเปิดปิดวงจรไฟฟ้าให้เรียนลองนึกสิอย่างเงี้ยวงจรไฟฟ้าขามันไม่แตะกันระบบวงจรไฟฟ้ามันทำไมมันไม่แตะกันอ่ะเขาเรียกว่ามันเปิดวงจรกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรมั้ยสมมุติว่าเนี่ยตัวคุณครูเป็นแหล่งวงจรไฟฟ้าเป็นวงจรไฟฟ้าสมมุติว่าคุณครูทำมือท่านี้ไม่แตะกระแสไฟฟ้าวิ่งปื๊ดมาเจอไปต่อได้ไหมไม่ได้สมมติว่าครูต่อดวงไฟไว้ตรงนี้ดวงไฟจะติดไหมไม่ติดแน่นอนโอเคดีมากแต่ถ้าคุณครูสับสวิตช์ลงให้มันแตะกันแล้วมีต่อวงจรต่อดวงไฟไว้ตรงนี้กระแสไฟก็จะวิ่งปื๊ดแล้วก็ไปที่ส่องสว่างจุดส่องสว่างคือดวงเทียนโอเคนะเข้าใจไหมคะถ้าปิดไฟสว่างถ้าเปิดไม่สว่างนักเรียนจะเห็นได้ว่าเครื่องมือตัวนี้เป็นไงเอ่ยเครื่องมือตัวนี้ตะเกียบตัวนี้เห็นละเจตนาครูก็คืออยากจะให้ดูจุดสีดำตำแหน่งเนี้ยเขามีไว้ค้ำไม่ให้ขาตะเกียบสองข้างเนี้ยมาสัมผัสกันนะเนื่องจากว่ามันจะเป็นเทสไงนึกออกปะทีนี้เนี่ยมันไม่สัมผัสกันถ้าไม่งั้นกระแสไฟฟ้าไหลมาทำไมเอ่ยมันสัมผัสกันก็คือสว่างไม่แตะก็สว่างแตะก็สว่างเลยไม่รู้เลยก็เลยค้ำไว้เอาละเมื่อกี้สว่างเยอะเนาะเป็นไงกลับมาสักครู่นี้อ่ะกล้องจับซูมเข้าไปที่ความใกล้เท่าๆกันเลยเป็นไงลิปลีอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าลิปลีอ่อนฝาใช่ไหมเพราะคุณครูไดลูทก็คือทำให้เจือจางเหมือนเกลือเหมือนน้ำเกลือหนึ่งครึ่งแก้วทีแรกเลยเข้มแต่ครูก็เอาน้ำเติมลงไปอีกเป็นค้อนแก้วมันเจือจางไหมเจือจางนั่นแหละดังนั้นก็จะบอกว่าสารละลายที่เป็นสารละลายไอออนิก
ถ้าเข้มข้นมากก็จะนำไฟฟ้าได้มากสังเกตจากการส่องสว่างของเครื่องมือตัวนี้โอเคนะคะผ่านสรุปว่าโซเดียมคลอไรด์เมื่อละลายน้ำจะนำไฟฟ้านำกระแสไฟฟ้าได้ระวังจะไปเจอในข้อสอบไอ้บทสรุปเล็กๆน้อยๆเนี่ยเสียผลประโยชน์เอาละเราจะไปสไลด์กันนะฮะวันนี้หยิบ